าปนิกผู้ผันตัวเองไปสู่อาชีพเกษตรกรเต็มตัวเลือกปลูกไผ่กินซุงกว่า800ต้นเพราะปลูกง่ายโตเร็วปลูกแล้วขายได้ทั้งกิ่งและหน่อนอกจากนี้น้ำจากลำไผ่นำมาฆ่าเชื้อผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์บรรจุใส่ขวดจำหน่ายขวดละ25บาทค่ะประโยชน์ของการแปรรูปเนี่ยคือมันคือการเพิ่มมูลค่าแล้วเพิ่มมูลค่าก่อนอย่างน้ำไผ่เนี่ยถ้าอยู่ปกติมันก็ไม่มีค่าเท่าไหร่แต่พอเรามาแปรรูปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อนี่เราก็สามารถหาเงินเข้าบ้านได้ประมาณวันละ 4-5,000 บาทของเราก็อย่างนี้ครับก็เลยมีโครงการจะขยายไปตามปั๊มต่างๆแล้วก็รับตัวแทนแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอคุณเดโชใช้ประโยชน์จากต้นไผ่ได้อย่างคุ้มค่าสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้กับผู้บริโภคจนเกิดเป็นรายได้ที่มั่นคงเก่งแบบนี้ต้องยกนิ้วให้เลยค่ะพัฒนาเกษตรกรไทยให้ยั่งยืนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร